สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1419.76จุดบวกเพิ่มขึ้นมา15.77จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.12%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่46,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ธนาคารค้าปลีกขนส่งอาหารปิตโตรเคมีอสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ gpc s ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.41%ก็ตลาดนั้นคาดว่าได้รับ sentiment เชิงบวกหนุนมาจากการที่บอลยิวนั้นปรับลดลงอีกทั้ง แนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส3ปี66นั้นก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของบีกริมราคาหุ้นบวกขึ้นมา4 7 6ก็ปรับขึ้นโดยดรับเซนเติเมนต์ตามทางด้านของ GPSC แล้วก็คาดว่าทางด้านของงบไตรามาส3ปี66กํำไรนั้นน่าจะเติบโตได้ y ย a r on y e a เยทางด้านของ EA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4. 4 7เ ราคาหุ้นนั้นยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารนั้นก็คาดว่าในอน้มในไตรามาส3ปี66นี้ทางด้านของกระแสงเงินสดนั้นจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้กว่าพันล้านบาทแล้วก็มีเงินสดในมืออีกกว่า6 0 0 0ล้านบาทส่วนในไตรามาส4 4ปี66นี้ก็จะมีคําสั่งซื้อรถบรรทุกไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีก1,200คันทางด้านของ scgp ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.50เเซ ก็มีการคาดการกันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี66นี้จะปรับตัวได้ดีขึ้นตามแนวโน้มของราคากระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาทางด้านของ ITC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.37%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าผลประกอบการนั้นจะฟื้นตัวขึ้น,นอย่างโดดเด่นและก็ต่อเนื่องในช่วงของไตรมาส4ปี66นี้ทางด้านของ Global ราคาหุ้น บวกขึ้นมา3.75%ก็มีการคาดการณ์ทางด้านของกำไรสุทธิในไตรามาส3ปี66นี้ก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ไปแล้วแล้วก็คาดว่ากำไรสุทธิในไตรามาส4ปี66ก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของคีสราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.59%ก็ตลาดคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการ ในไตรามาส3ปี66นี้จะเติบโตได้ year on year แต่ว่าอาจจะลดลงไป Q on Q ส่วนไตรามาส4ปี66ก็คาดการณ์กันว่ากำไรนั้นจะเติบโตดีที่สุดของปีทางด้านของ STPI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.83%ก็ตลาดคาดการณ์กันว่าน,น้มงผลประกอบการในปีนี้นั้นน่าจะพลิกมามีกำไรได้ส่วนทางด้านของ BA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.76% ก็ตลาดนั้นคาดการกันว่าแนวนโน้มผลประกอบการในไตรามาส3ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q สนวนไตรามาส4ปี66ก็คาดว่าจะเติบโตได้ต่อนเนื่องอีก Year on Year ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Intouch ราคาหุ้นติดลบไป2.86% ก็ตลาดคาดการกันว่ามีโอกาสที่จะหลุดจากการคำนวณเซท50ในรอบของครึ่งปีแรกของปีหน้าและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจาวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ